วัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำดับเบิลเบสของ Emerald Reviewer นะครับที่เป็นดับเบิลเบส5สายต้องบอกก่อนว่าตระกูล Emerald Reviewer เนี่ยเขาผลิตเฉพาะดับเบิลเบสแล้วก็หลังๆนี้เขาก็มาทำเชลโล่ไวลินหรือวิโอลาด้วยแต่ว่าเมเจอร์หลักเลยเนี่ยตระกูลนี้เป็น4เจเนอเรชันที่ผลิตด้านนี้โดยตรงเลยคือดับเบิลเบสตัวนี้5สายเนี่ยเป็นเรื่องของโครงสร้างที่เราไว้ใช้ในวงออร์เคสตราหลักๆเลยแต่ก็จะเคยเห็นว่ามันมีคนทางอเมริกันนะครับก็จะมีผลิตเบสเป็น4สายนะแล้วต้องมี extensionซึ่งในมุมมองผมโครงสร้างเนี่ยเราผลิตแล้วเราเหมือนเราสร้างตึกนะ4ชั้นเราเสาลงเสาเข็มเพื่อสร้างตึก4ชั้นแล้วเราไปต่อเติมชั้นที่5ความมั่นคงมันก็เลยจะไม่ค่อยมีแล้วก็ความไม่เสถียรภาพเนี่ยครับอย่างเช่นถ้าเบส extension เนี่ยที่เจอปัญหาก็จะเป็นปัญหาเรื่องของ roof tone หรือว่าหน้ายุบหรือคองงออะไรอย่างเงี้ยตามมาหลายๆเรื่องแต่เบส5สายนั้นตอบโจทย์ของการเล่นวงออร์เคสตราแล้วก็ทำมาเพื่อเล่นสาย B เราสามารถจูนเป็น B หรือ C ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบทเพลงต่างๆที่เราจะนำใช้อันนี้ให้ดูเรื่องของรายละเอียดตระกูลนี้แน่นอนครับขุดด้วยมือนะครับหัวขุดนี่จะเป็นแบบสกอร์ที่สวยงามแล้วเป็นไม้ที่คัดเลือกไม้นัมเบอร์พิเศษนะฮะตัวนี้เป็นนัมเบอร์14ลูกบิดนั้นใช้ของลัฟเนอร์นะครับเป็นทองเหลืองแท้โรงงานลัฟเนอร์นี่ก็ผลิตรถถังเมื่อสมัยอดีตสงครามโลกที่2แข็งแรงแน่นอนมั่นคงนะครับแล้วก็มาดูอันดับต่อไปเป็นเรื่องของสายตัวนี้สเปคของเราให้มาเป็นสายเบลคันโตที่มีความไพเราะสำหรับการเล่นในออร์เคสตราเบลคันโต5สายนะถัดลงมาเป็นฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยก็ใช้ไม้มาดากัสการ์เอโบนีแท้นะครับมีความแข็งแรงแล้วก็มีความดำบริเวณคอด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนตัวนี้ก็จะมีตาประทับถ้าเป็นของแท้ประทับตาไฟเขียนคำว่า Emerald Reviewer นะครับแล้วก็มีเพอร์ฟิงลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะฝังขอบเอโบนีไว้คอตรงนี้จะเรียวในดับเบิลเบส5สายเนี่ยความหนานะครับจะไม่เหมือนกับเบสจีนนะเบสจีนเนี่ยบางทีไม่ถึง5สาย4สายแต่หนาขนาดนี้ก็มีแต่ว่าเนี่ยคือไม้เขาเลี้ยวได้ที่คือบ่ม25ปีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสามารถทำบางได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นทรงบูเซโต้นะครับบูเซโต้ก็เป็นทรงที่จะต้องมีราคาสูงกว่าทรงทั่วไปแน่ๆนะครับเช่นถ้าเราซื้อดับเบิลเบสทรงไวลินเชฟเนี่ยก็ราคาก็สูงกว่าทรงที่เป็นแกมบ้าอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแกมบ้าก่อนอย่างนั้นนึงอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะทรงแกมบ้า5สายก็มีเราสามารถสั่งทำได้นะทรงแกมบ้าประถัดมานะครับก็จะเป็นตัวทรงไวลินเชฟนี่ไวลินเชฟ2ตัวนี้นะไวลินเชฟก็จะมีราคาสูงกว่าแกมบ้านิดนึงอันนี้เป็นสไตล์ของช่างที่เขาว่าความยากง่ายในการทำงานแต่ทรงนี้เนี่ยจะแพงที่สุดเพราะว่ามันยากในการผลิตตัวนี้ช่างก็จะบอกว่าผมขอราคาเพิ่มในการสร้างตัวนี้จะเป็นไม้ดับเบิล14ที่ผมบอกก็คุณภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวหย่อมนั้นเป็นไม้เมเปิลเหมือนกันที่อายุประมาณ50ปีจะเห็นว่ามีความเก่ากระดำกระดางนิดนึงนะอันนี้คือไม่ได้ไปทำอะไรมาแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือหย่องเขาค่อนข้างเก่านะครับแล้วก็มีประทับตาวิเอ็มดีวิเฟอร์อยู่ที่ตรงนี้ถัดลงมาลองดูเรื่องหางปลานะครับหางปลานั้นใช้ไม้เอโบนีนะครับมาดากัสการ์เอโบนีแล้วเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับด้านล่างจะบอกว่าน้ำหนักเนี่ยเบามากผมยกมือเดียวก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ประมาณ20กิโลเอ็นพินเนี่ยเราให้มาลักษณะพิเศษเลยเป็นของตัว M pin นี่เข้าใจว่าเดี๋ยวนะครับผมจะดูยี่ห้อซะนี่มันเป็นกาไฟแท้นะครับการ์เซอร์นะครับ M pin ของการ์เซอร์นิวยอร์กเป็นบริษัทที่ดีไซน์มาว่าผลิตมา M pin ตัวหัวของ M pin เนี่ยการล็อกเขาก็ล็อกลักษณะแบบนี้ล็อกไม่เหมือนสมัยก่อนที่เป็นตัวไขล็อกด้านข้างแล้วก็สามารถถอดตรงนี้ได้ด้วยหัวปัดนั้นเป็นไทเทเนียมมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ส่วนตัวนี้เป็นหัวสวมสำหรับกันทะลุถ้ากรณีเล่นในวงออร์เคสตราเนี่ยส่วนมากก็นิยมปักลงไปบนพื้นที่เป็นพื้นไม้สนสปูดนะครับก็แข็งมากตัวนี้คมล็อกเมื่อล็อกตัวนี้เสร็จแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้อีกชั้นหนึ่งป้องกันขยับแกสเซอร์นั้นมีความเบาอย่างที่บอกครับเครื่องดนตรีถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักยิ่งเบาเท่าไหร่เสียงมันยิ่งโป่งแต่มันอาจจะมีผลเรื่องวูฟโทนนะครับโดดเสียงไม่ชนกันเราก็อาจจะใช้วิธีแก้ด้วยการเปลี่ยนหางปลาบ้างอะไรอย่างนี้นะแล้วก็สุดท้ายนี้โครงสร้างเราก็อธิบายไปหมดแล้วนะว่าเบส5สายนั้น
สำหรับการเล่นในวงออเคสตราแต่ถ้าเราจะไปเล่นป๊อปเล่นป๊อปแจ๊สอะไรเงี้ยมันก็คงจะได้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายสำหรับสายที่5มันแพงครับสำหรับท้ายคลิปนี้เราทิ้งไว้นิดนึงสำหรับเบส5สายในการดูแลเนี่ยเวลาที่เราเล่นเสร็จแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยหรือว่าผู้เล่นเล่นเสร็จเราจะทำการผ่อนสายที่5เสมอจากสายที่5สมมติเราจูนเป็น B เราอาจจะจูนลงมาเป็น A flat เพื่อให้มันไม่ไปกระทบกับสายเปล่าสมมติว่าแต่ว่าทุกครั้งที่คุณยอมสายที่5ลงมาครับจูนเนอร์เนี่ยเสียง G นั้นก็จะต่ำลงทันทีเลยนะครับว่าไม่แปลกนะว่ามันจะบิดสูงขึ้นมา D ก็จะต่ำลงคุณก็ต้องจูนใหม่อีกทีนึงถ้าในกรณีที่คุณไม่ใช้สาย5นะแต่ส่วนมากแล้วถ้าเรามี5สายเราก็จะจูนสายที่5เสมอแต่ถ้าจะไม่จูนมันให้จูนไว้ที่ตรงตัว A flatจะรู้ได้ไงว่าเป็น A flat หรือว่า A จากตรงนี้ครับนะมันก็ต้องไม่มีปัญหาครับเรื่องการสั่งนะที่เราเล่นสายคลิปนี้เราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกด subscribe บริเวณด้านล่างแล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไป